โดนแล้วแก้มบุ๋มเจอกระแสตีกลับปมดราม่าเปลี่ยนตัวนักแสดงกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเมื่อแม่ลีคุณแม่ของดาราสาวแก้มบุ๋มปรียาดาได้ออกมาเล่าถึงวีรกรรมนางเอกคนดังคนหนึ่งที่ไม่ชอบหน้าลูกสาวจนถึงขั้นยื่นคำขาดไม่ขอร่วมงานด้วยเป็นเหตุที่ลูกสาวตนโดนปลดจากละครและเสียใจหนักมากถึงขั้นต้องพบจิตแพทย์ทั้งแม่และลูกงานนี้โซเชียลต่างพากันโยงไปที่ขวัญอุษามณีซึ่งต่อมาขวัญก็ได้ออกมาบอกว่าเมื่อก่อนเจอกันตอนเทสงานคุณพ่อคุณแม่เขาก็ยังคุยกับแม่พี่เลยนะทำไมมันเกี่ยวกับพี่อีกแล้วล่ะฮึอะไรก็ขวัญเนอะแต่ก็ดูเหมือนว่าฝั่งของแก้มบุ๋มจะยังไม่จบเราก็มีการออกมาไลฟ์คล้ายเป็นการแซะอีกฝั่งออกสื่ออยู่ก่อนหน้านี้ขวัญอุษามณีโดนทัวลงแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ทางฝั่งของแม่ลีกับแก้มบุ๋มกระแสตีกลับเนี่ยที่ทำให้แก้มบุ๋มไม่ได้เล่นละครด้วยกันไหมพี่เกี่ยวอะไรกับพี่ล่ะอะไรก็ขวัญเนาะเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราทำหรือไม่ทำพูดออกมาได้หน้าอย่างนี้ได้ยังไงว่าเราไม่ได้ทำพี่ทำอะไรคะเมื่อชาวเน็ตหลายคนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นอาทิเช่นจริงๆเอาแค่หอมปากหอมคอก็พอป่ะดูแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วตัวเองก็ดูเป็นคนที่เหวี่ยงอ่ะหัววนกลับได้เสมอแก้มบุ๋มเคยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าไม่ได้โกรธแค้นอะไรแล้วต้องขอบคุณด้วยซ้ำที่ทำให้มีทุกวันนี้แต่แก้มบุ๋มก็พูดไม่จบย้อนแย้งนะพอเถอะค่ะชีวิตก็ดีขึ้นมากแล้วจากที่ชอบกลายเป็นเบื่อซะแล้วส่วนตัวรักแก้มบุ๋มเบาได้เบาค่ะเดี๋ยวเลยเถิดปล่อยผ่านชีวิตมาดีแล้วหนูว่าก็ใช่ถ้าชีวิตคุณบุ๋มดีแล้วต่างคนต่างอยู่ดีกว่าถึงมันจะนานมาแล้วก็ขอให้มันผ่านไปแล้วไปเป็นต้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ